แฟนหนุ่มไอซ์ยืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันดาราสาวโผล่เงินแฟนหนุ่มไอซ์ปรีชยายืนยัน6เรื่องลั่นแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรขอเอาชีวิตเป็นประกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจดาราสาวโผล่เมนด้วยจากกรณีดาราสาวไอซ์ปรีชยาสั่งซื้อสารพิษอันตรายไซยาไนด์มาโดยให้เหตุผลว่าสั่งซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านจนกลายเป็นประเด็นต่างๆก่อนดาราสาวจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาพร้อมเผยถึงเหตุผลทั้งหมดรวมถึงชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตพยายามเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการว่าไม่เกี่ยวข้องกันตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์แฟนหนุ่มของไอซ์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนครับผมสเตฟานอีสเลอร์แฟนไอซ์ผมขอพูดเรื่องของไอซ์หน่อยนะครับ 1. ไม่ได้ยุ่งกับคดีแอมแน่นอน 2. ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเอามาทำร้ายผู้อื่น 3. กรณีผู้จัดการเก่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน 4. ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยวางยาใคร 5. ไม่เคยสั่งมาก่อนเป็นครั้งแรก 6. ขวดยังไม่ได้เปิดใช้หรืออะไรทั้งสิ้นพูดแบบตรงๆเลยนะครับเอาผมไปประหารชีวิตได้เลยถ้าไอ้ยุ่งเกี่ยวกับ6ข้อนี้ผมเอาชีวิตผมเป็นประกันส่วนเราผิดไหมผิดครับเพราะเราสั่งมาจริงให้มันเป็นไปตามข้อกฎหมายตอนนี้ทุกคนเข้าใจแฟนผมผิดไปหมดแฟนผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับแต่ตอนนี้ที่ข่าวออกมาแฟนผมไม่ต่างกับฆาตกรเลยรบกวนให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเลิกโฟกัสที่ไอได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจควรไปโฟกัสคดีแอมจริงๆดีกว่าครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้ไอนะครับมันช่วยได้เยอะมากเพราะตอนนี้น้องแย่มากครับพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าจะไม่ทำอีกอย่าหาทำบทเรียนอุทาหรณ์2023ขอบคุณทุกกำลังใจมีทั้งคนในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่เป็นจำนวนมากรวมถึงไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์เอ็กอินฟินิตี้ไอ้ปรีชยาโต้กลับพี่สาวอดีตผู้จัดการญาติอีกคนโดดป้องพยานเต็มงานศพจากกรณีที่คุณจิ๊กพี่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรจน์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าครอบครัวไม่สบายใจเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของไอ้ปรีชยาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรื่องราวการเสียชีวิตของโกโก้แล้วมีข้อเท็จจริงบางอย่างคลาดเคลื่อนทำให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องแรกคือเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าคุณไอได้ไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงและที่บอกว่าไปเจอโกโก้เสียชีวิตแล้วไม่มีใครนั้นไม่เป็นความจริงเพราะครอบครัวอยู่กับโกโก้ตลอดญาติเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้กับตำรวจและแจ้งโรงพยาบาลทั้งหมดส่วนไอ้นั้นมาเป็นเจ้าภาพ1คืนและมาร่วมงานศพในวันเผาเท่านั้นรายละเอียดเรื่องการจัดงานศพญาติเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่แบบที่ไอให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจัดการเองแล้วหลังจากที่น้องสาวเสียทางด้านของไอก็ไม่ได้ติดต่อหรือโทรมาพูดคุยอะไรกันอีกเลยล่าสุดด้านไอได้เคลื่อนไหวโดยรีโพสต์ IG Story ของผู้ใช้ IG รายหนึ่ง @pichibi โดยเธอเป็นญาติของโกโก้อดีตผู้จัดการของไอเช่นกันซึ่งเป็นภาพบรรยากาศงานศพของอดีตผู้จัดการส่วนตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2563อีกทั้งพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อปกป้องไอเอาไว้ว่าขอชี้แจง3ประเด็น1
ถึงแม้พ่อแม่พี่โก้จะเสียแล้วแต่พี่โก้มีญาติค่ะในงานแม่เราซึ่งเป็นป้าแท้ๆของพี่โก้เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลพี่สาวและน้องทุกคนช่วยกันจัดงานศพยันลอยอังคารมีพี่ก้องปิยะปูปรยาและไอปรีชยาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่โดดเดี่ยวอย่างที่เป็นข่าวถ้าไม่มีญาติจะไม่มีใครรับแขกคนในวงการบันเทิงทุกท่านที่มาร่วมงานทราบดีสองพี่โก้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเจาะคอไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน63ซึ่งเป็นโรคประจำตัวไม่เกี่ยวอะไรกับไซยานายและไอกับแม่ก็เสียใจมากส่วนตัวไม่เชื่อว่าน้องทำร้ายพี่โก้เพราะพี่โก้รักและปกป้องไอจากสิ่งรอบข้างมาตลอด3จากข่าวที่พี่สาวเราให้ไปอันนี้ขอเป็นเรื่องในครอบครัวที่คุยกันเองก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนหรือไม่หรือยังไงเข้าใจเพื่อนๆที่นักข่าวทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักที่ติดต่อมาขออนุญาตแจ้งทางเดียวและขอไม่ให้สัมภาษณ์เพื่อให้ประเด็นมันไม่จบนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจและมันเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วขอบคุณที่เข้าใจนะคะณัฐวุฒิย้ำแลนสไลด์พอทอนั่งรัฐบาลต้นปี67เม็ดเงิน 1.2 หมื่นเนลเข้ากระเป๋าคนโคราชชวนนครราชสีมาณัฐวุฒิโวผลโพทุกสำนักเพื่อเป็นพรรคอันดับหนึ่งย้ำพอทอนั่งรัฐบาลต้นปี67เม็ดเงิน 1.2 หมื่นล้านเข้าสู่กระเป๋าคนโคราชทัวร์วันที่6พฤษภาคม66ที่อินดอร์สเตเดียมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยพอทอเปิดเผยหลังขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครส.ส.เขตจังหวัดนครราชสีมาว่าผลโพลของหลายสำนักระบุผลการเลือกตั้งพอทอจะต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนบ่งชี้กระแสคะแนนนิยมทะลุเกินครึ่งไปแล้วแต่การต่อสู้ในแต่ละเขตยังคงเข้มข้นเพราะพรรคการเมืองฝ่ายร่วมรัฐบาลเดิมรู้ทั้งรู้จะพ่ายแพ้แต่ยังคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช้สว250คนจัดตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วใช้วิธีการทางการเมืองสารพัดรูปแบบเพื่อให้คะแนนเพิ่มภายหลังเหมือนที่ดร.วิษณุเครืองามกล่าวเอาไว้ทางเดียวที่ทำให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่วิถีประชาธิปไตยพอทอเป็นพรรคเดียวเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้เรามีผลงานที่ทำสำเร็จมาแล้วในอดีตรวมทั้งนโยบายชัดเจนสามารถทำได้ทั้งนี้สนามเลือกตั้ง16เขตจังหวัดนครราชสีมาขอความกรุณาพี่น้องประชาชนลงคะแนนนักเรียนแพทย์ทหารทั้ง2ใบแบบยกจังหวัดสร้างประวัติศาสตร์คะแนนแลนสไลด์เปลี่ยนรัฐบาลเอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมพวกกลับบ้านและเอาพอทอเข้ามาบริหารแก้ปัญหาวันที่14พฤษภาคมนี้เรามีโอกาสเพียงโอกาสเดียวหากพอทอแลนสไลด์ไม่ได้พลเอกประยุทธ์กลับมาแน่หากพอทอตั้งรัฐบาลไม่ได้พลเอกประยุทธ์เอาไปกินแน่ๆขอให้เลือกเด็ดขาดเลือกโดยไม่ต้องแบ่งใจกาเพื่อไทยแล้วไม่ต้องลุ้นระทึกใจจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หากได้เสียงเกินครึ่งพอทอเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีการยกตำแหน่งเก้าอี้ให้ใครเด็ดขาดเลือกพอทอแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีนายณัฐวุฒิกล่าวการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบทันทีมีนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปประชากรโคราชมีประมาณ 1,200,000 คนหากพอทอเป็นรัฐบาลต้นปีหน้า2567จะมีเม็ดเงินเข้าในพื้นที่ลงสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทไม่เคยมีรัฐบาลใดมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ถึงมือประชาชนแบบตรงๆไม่มีการหักหัวคิวผลประโยชน์ทับซ้อน
ครัวเรือนไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทรัฐบาลเติมให้นอกจากนี้ยังมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใน1ปีอีกทั้งเร่งลดราคาทันทีค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟฟ้าพร้อมเปิดตลาดสินค้าเกษตรการลงทุนรูปแบบใหม่โดยแสวงหาตลาดจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามชาวโคราชต่างตั้งตารอคอยใช้มอเตอร์เวย์อย่างยาวนานแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลเมื่อทท.เป็นรัฐบาลมอเตอร์เวย์ของคนโคราชต้องเสร็จสิ้นได้ใช้อย่างแน่นอนขณะนี้ยังมีความกังวลในความโปร่งใสความชอบธรรมการดูแลกติกาของกกต.เราได้เรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่เป็นกลางตรงไปตรงมารวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามจับตาความเคลื่อนไหวการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดอาจมีสิ่งไม่ชอบอยู่เบื้องหลังพยายามทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเชื่อหากประชาชนตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันผลคะแนนการเลือกตั้งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถือเป็นชัยชนะเด็ดขาดของฝ่ายประชาธิปไตยนายณัฐวุฒิกล่าว